เองเขาเนี่ยพอที่ถึงจากบอนไซด์ดีกว่าครับเป็นบอนไซด์เฮ้ยเข้ามาเลยแล้วก็บอกเขาบอกว่านั่นแหละโอเคไอ้เข้าเปิดประตูใหญ่เลยก็ประตูใหญ่เลยโอเคมีที่จอดล็อกอยู่โจเข้ามาอันนี้นะแล้วก็ขับวนซ้ายแล้วก็วนซ้ายแล้วก็ตรงเลยพอวนซ้ายพอตำรวจจะมีป้ายที่จอดรถจะมีเด็กนั่นอยู่ที่มีเหล่ากันไปก็ตอนมาเดี๋ยวมีคนดีไหมเขามีทีมนะบรรยากาศงานไหมรู้กูมั่วมีเชื่อกูหมดนะโอเคเสียงจริงพี่ครับขึ้นไปขึ้นไปไปอยู่ที่ทีมอันนี้คืออะไรทีมโซนแล้วทั้งไงแล้วก็คอนเสิร์ตคือตรงข้างหลังนี้ถูกไหมยาวใช่ครับคอนเสิร์ตคือข้างหลังโอ่งแล้วก็ข้างในจะมีวงดนตรีครับวงดนตรีสองเพลงอ๋ออะไรนะครับพี่นะไม่มีทางไอ้ถือว่าเราไม่มีกระถางนั้นจะคุณเราก็ได้มาละอันนี้คืออันนี้เป็นเวิร์กช็อปกระถางต้นไม้เป็นกระถางต้นไม้ก่อนเข้าอยู่นะพี่พีอันนี้ก็เป็นนักศึกษาสามารถทำการเป็นตักฐานแล้วก็ทาใส่สีสันต่างๆลงไปได้ครับทำเส้นเสร็จแล้วก็จะมีการปกต้นไม้ไว้ด้านหน้าคนครับชื่อจะเป็นตรงหน้าครับมีเศรษฐีนำโชคมาได้เศรษฐีด้วยซ้ำเป็นเซนใช่ครับเสร็จแล้วก็ลูกนักศึกษาก็ใส่ถุงกลับบ้านได้แล้วเสียใครจ่ายเท่าไหร่ไม่ต้องจ่ายอะไรเลยคนละเยี่ยมเลยไม่ต้องสนามครับแต่โตนี้ก็คุณต้องสนามครับเลยใช่ครับสนามเป็นนักศึกษาครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับโบนเราโบเก็บค่าบูนค่าอะไรครับอันนี้20ปีครับฟรีหมดเลยครับเต็มด้วยโอ้แล้วเล่นบัจเจ็ตโบนเต็มเลยครับก็เราไม่รับกุ้ยนี่คือสีแล้วทำไมมีสีเดียวอ่ะจะเป็นไทยค่ะแต่ว่า
ดอกไม้อะไรสีครับผมสำหรับใครที่โสดอยู่ใครที่มางานนี้ก็ใส่สีฟ้าครับแล้วก็อันนี้อาจจะเจอคนที่ถูกใจในงานนี้ก็เอาดอกไม้เนี้ยเป็นสิ่งที่สื่อรักให้กันครับผมซึ่งงานนี้ก็คำว่ารักก็มีทั้งหลากหลายรูปแบบครับผมรักที่เป็นความรักแล้วก็รักที่เป็นธรรมชาติด้วยครับแล้วก็ที่เป็นความรักกับเราก็เป็นธรรมชาติต่างกันคำเลยครับผมรักที่เป็นความรักก็เราเรียกการตกแต่งรักแล้วทำไมมีแค่สามคำทำไมไม่เอามากกว่านี้เดี๋ยวถ้ามากกว่านี้จะลุงครับหากันไม่เจอสีอะไรแต่ว่าสีที่ขายดีที่สุดเลยก็คือสีฟ้ามีสกินเลยนะครับขอบคุณแม่นะครับขอขอบคุณครับได้ครับน้องมอสยินด้วยนะครับครับซึ่งสองสามครับท่านครับจะขอถ่ายจากตรงนี้แค่ขอที่งานได้ครับที่งานถ่ายก่อนก็ได้ไหนๆก็มอบเซ็นให้พี่เยอะสักเซ็นเลยเดี๋ยวเข้ามาก็ได้อ้าวสีฟ้าสดเดี๋ยวนะได้ไหมมาไปกลุ่มครับงั้นผมเดี๋ยวเอาดอกไม้ไปโปรโมทหน่อยขอยืนหน่อยครับเดี๋ยวเอาไปโปรโมทครับครับทางวันนะครับ1 2 3เราไม่เอาไปลงนะครับ